ผู้ชายเนี่ยไม่ดีครับนะอะไรนะก็ว่าเนี่ยพอมาเลขสามปุ๊บเนี่ยมาเจอเลขสามเนี่ยที่โดยเฉพาะเลขสามเนี่ยใบกลางคนนี่ยิ่งจะดูเดือดนะดูเดือดนี่อะไรเลขสามเจออะไรนะเจอพบรักอะไรนะสามเศร้าทำไมรักสามเศร้าเราก็ผ่านมาแล้วเราไปชอบคนนั้นชอบเนี่ยอ้าวคนนั้นก็มีลูกติดเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนนี้ก็พ่อไม้แม่ไม้คนนั้นมาชอบเราเขาก็มีลูกติดเราก็มีลูกติดเลยก็ยังไม่อยากอะไรนะอยากไม่อยากจะไม่อยากจะเอาละไม่อยากจะเป็นละบางทีเป็นคนที่สามคือคนอะไรเป็นแฟนเก็บเจ็บอะไรที่มันบอกไม่อยากจะเอาละแล้วก็บางทีเนี่ยก็อยู่คนเดียวอยู่แบบเงียบเงียบแต่บางทีก็เหมือนกันใจมันแวบมาแบบไหนอยากจะหาคนมาอะไรนะคือเพลงอะนะเวลาอิงมาแต่มันก็ไม่มีหาไปเจอผู้ชายเดี๋ยวนี้จะเพิ่มพิงหาไม่ได้เลยสักคนเลยอย่างเงี้ยมันสุดท้ายมันต้องอะไรนะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองพึ่งไม่ได้นั่นเลยบางทีเนี่ยบางคนที่สังเกตด้วยว่าทำไมถึงอยู่โสดอยู่โดดเดี่ยวเพราะอะไรผู้ชายในโลกเนี่ยพึ่งไม่ได้ยังไงกูก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเห็นไหมมันจะโผล่มาด้วยเนี่ยหนึ่ง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 เนี่ยพวกเนี้ยเพราะว่ายังไงเราไม่มีใครเราก็ยืนด้วยลำแข้งของเราได้รู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหมถ้าใครผู้หญิงเล็กหนึ่งเนี่ยคือว่าไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปเอาแล้วเอามาก็ปวดหัวสุดท้ายอีกอันหนึ่งในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งตอนนี้เรามาขยับมาแล้วนะตอนนี้เรามีที่และเตรียมแล้วหมดโควิดนี่จะเริ่มสร้างเริ่มก่อตั้งก่อตัวสร้างบ้านเนี่ย41ไปเนี่ยมีที่มีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองแม่แน่รวมถึงเป็นที่ทอดที่ไรด้วยหรือเปล่าจะเป็นร้านด้วยหรือเปล่าที่ทำงานขอเป็นบ้านก่อนนะเข้าบ้านก่อนให้ได้บ้านก่อนสักหลังนึงก็พอแล้วไม่เป็นไรโอเคต่อไปมาดูอีกอันหนึ่งอันหนึ่งก้านหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ละโอ้โหเนี่ยจะมาไม่รู้มันยกตัวอย่างศูนย์หนึ่งก้านหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้มันจะโฟกัสเป็นคนๆไปนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันหลายๆคนนะอันหนึ่งก้านหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เลขหนึ่งก้านหนึ่งศูนย์นี่เราตัวย่อๆว่านะผู้นำทางจิตวิญญาณใช่ไหมเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นกูรูใช่ไหมเนี่ยกูรูเนี่ยบ้านปลายชีวิตเขาเนี่ยสมมติ61ไปเนี่ยเขาจะเป็นใครไม่แน่นะเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเพศที่ส่องตะเกียงให้คนอื่นถ้าเป็นไพ่ทาโร่ก็เป็นไพ่คนแก่จุดตะเกียงแล้วส่องตะเกียงให้แสงสว่างคนอื่นเป็นพูดที่ว่าปัญหาชีวิตคนของพญาของเขาเนี่ยผ่านมาหมดเลยเจอมาหมดสมมติสารพัดทั้งดุทั้งเดือดทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านหมดแล้วพอมา60ไปก็มาเป็นอะไรนะคนที่ช่วยส่องที่ปรึกษาที่อะไรคนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่ปรึกษาคนอื่นรู้สึกอยากจะเป็นไหมไม่อยากเป็นมันก็มาแล้วค่ะไม่อยากเป็นมันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราไม่ต้องไปรอ60ไปถึงจะเป็นที่ปรึกษานะเดี๋ยวเสียงไม่มีเราจะอาจจะพูดแล้วก็เหนื่อยละเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราคุยคนอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาคนนี้เยอะไปเดี๋ยวเขาเบื่อเราจะอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไม่ต้องไปรอ61ก็ได้เราสามารถขยับมาประมาณเวลาไหนเราจะชอบเนี่ยเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเราดีแบบมันต่างกับอะไรนะต่างกับการดูหมอยังไงเนี่ยมันโดยเฉพาะ5ช่วงเนี่ยเราจะเข้าใจถ้าเราไปดูหมอปุ๊บเนี่ยหมอก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตเราปลายเนี่ยคุณนั่งกินนอนกินนะพอถึงบ้านปลายเป็นเราฝันมันนั่งกินนอนกินมีคนป้อนด้วยก็พอห้าวสต๊อกคนป้อนนะออฟไปไหนก็คนจุ่มคนละนั่งกินนอนกินจริงๆเลยอันนั้นไม่เอานะนั่งกินนอนกินเนี่ยคือว่าไม่ดีนะคือว่าที่จริงบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้จักอะไรนะบางว่าเนี่ยถ้าเราเรียนจบรหัสชีวิตเสร็จแล้วเราจะเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ที่แบบเขาจัดมาอย่างนี้เราจะไปเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยสามารถคือว่าเลยนะมันกลับคือว่าต้องไม่ใช่ว่าลิขิตมาแล้วนะเราเปลี่ยนแปลงได้เรารู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่เราอยากจะฝันอยากจะไปอยากจะอะไรเรารู้ก่อนแล้วเรารีบทำเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันนี้เลยเหมือนกันอย่างกับรหัสชีวิตอาตมาเนี่ยอาตมาอยากจะออกมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนนะสัก60หรือว่า70ไปเนี่ยอาตมาจะออกมาเป็นครูเป็นอาจารย์หรือว่ามาถ่ายทอดวิชาความรู้อาตมาดูพระหนุ่มเน้นน้อยเลยออกมา30 50 40ออกมาตายทุกองค์เลยนะหลวงพ่อยันตะอะไรนะภาวนาพุทโธพระนิกรอะไรนั่นก็ปูเน้นคำล่าสุดนี่ใครอ่ะปูเน้นคำนี่น่าจะสุดท้ายเลยนะเนี่ยตายหมดเลยโดนเลยโดนเสียไปข้ามหมดเลยมีปัญหาเลยเราเห็นทีวีเห็นแล้วแหละก็หนักกว่าไม่อยากจะออกมาเช้าๆอยากจะออกมาช่วงไหนออกมาช่วงประมาณสัก60 70แก่ๆ
หนวดก็ขาวๆในยาวๆเขาขาวๆคิ้วขาวๆผมงอๆเนี่ยคนก็จะเชื่อถือในใจเนี่ยพอดีคิดอย่างนั้นฝันอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอดีเป็นระยะทางชีวิตมาพบอาจารย์ว่าไม่ต้องรอเลยให้เริ่มทำเดี๋ยวนี้เลยพูดเดี๋ยวนี้เลยสอนเดี๋ยวนี้เลยอาตมาก็เลยมาปฏิวัติช่วงอาตมาที่มาเจอรหัสประมาณ 3-4 ครั้งอาตมากระโดดออกมาเลยมาสอนมาสอนตอนนี้อาตมาเริ่มตอนที่อาตมาเริ่มสอนเนี่ยอาตมาสอนคนเนี่ย4คนพอ4คนนะโอ้รู้สึกสำเร็จ8คนเพิ่มเป็น16คน24คนไปสิงคโปร์เนี่ยก็อาตมาไปครั้งหนึ่งไปปีหนึ่ง2ครั้งสอนนะทีแรกก็เอาสอนที่บ้านไปมาแค่ไปเอาไปสอนที่อะไรนะชมรมมาชมรมห้องแค่ไปโอ้ไปเช่าโรงแรมไปเช่าร้านอาหารอะไรที่พอเลยเลย70-80คนเลยโอ้โหมันนี่แหละเพราะว่ามันต้องค่อยพัฒนาไปเชื่อไหมว่าจะมาว่าต่อไปถ้าจะมาอายุ70หรือว่าถึงหรือว่า80หรือถึงเนี่ยไม่แน่บรรยายทีหนึ่งคุยทีเนี่ยจะมาไม่เอา10-20คนแล้วจะมาต้องเอาสัก500คน 1,000 คนเพราะว่าอะไรมันค่อยๆต้องสะสมแต้มไปเรื่อยๆสะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆแล้วคุยเนี่ยต้องไม่ต้องใช้เวลา5วันนะคุยเฉพาะสั้นๆได้ใจก็พอละเพราะว่ามันต้องฝึกฝนอะไรเนี่ยเหมือนกัน19101เนี่ยทางที่ดีเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวนะบางทีมันเป็นใจที่เราประสงค์ในใจที่จุดเป้าหมายแล้วก็เราจะเป็นคนของคนของคนไม่ใช่เป็นคนของคนใดคนหนึ่งแล้วก็เราต้องพึ่งตัวเองต้องให้คนอื่นพึ่งเราด้วยนะยืนด้วยเขามาอาศัยเราไม่ใช่ว่าเราไปอาศัยเขานะตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะขยับไปเลยพอยังมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพอแล้วเนาะพอยังกระจายยังห้าช่องของเรานี่จะก้าวยังไงเดินยังไงพอมีลางๆแล้วนะโอเคต่อไปขออีกสักคนหนึ่งเร็วเลขที่มันไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะขึ้นมาออกเขียนเองใช่ไหมถ้ามีเวลาก็ดีนะเดี๋ยวเอาคนหนุ่มๆไว้สุดท้ายสักคนหนึ่งไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนละครชีวิตเขียนละครชีวิตใหม่ไม่ใช่ไหมให้ประกาศให้ประกาศตัวเลขเนี่ยให้ไปท่องอะไรนะ1ถึง4เนี่ยระยะจำๆไปง่ายๆหน่อยถ้าเหลืออันนั้นสีแดงก็สีแดงดีกว่าต้องเป็น1 ใช่ไหม